สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นวิดีโอสอนวิธีการใช้งานทั้งหมดนะครับก็อันนี้เป็นรอบนอกนะครับมีกันสาดมีกระจกมองมุมมองข้างมีไฟนะครับมีข้อมือจับโครเมียมวันนี้เป็นกันสาดครับสีตัดสีแดงนะครับหัวข้อฝากระโปรงมีข้อไฟหน้ามีครอบแก้มเลดนะครับไฟตัดหมอกพร้อมเดย์ไลท์นะครับชุดสเกิร์ตชุดสเกิร์ตพร้อมไฟเดย์ไลท์ครับแล้วก็มีครอบแผงกันแมลงด้วยนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังเดิมนี่เป็นกระจกมองมุมนะครับพร้อมทำสีขาวมาให้เรียบร้อยสีเดียวกับตัวรถนะครับสเกิร์ตด้านข้างแบบมีคิ้วเลดด้วยมีแต่โครเมียมรอบคันนะครับพร้อมขากันรอยไฟท้ายข้อไฟท้ายโครเมียมมีสเกิร์ตรอบคันนะครับชิ้นท้ายมีโครเมียมด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกันรอยท้ายเป็นเคฟลาร์สีแดงนะครับกันรอยเวลากระเป๋าเวลาลากกระเป๋าขึ้นจากหลังรถนะครับตัวข้อมือจับท้ายโครเมียมที่เป็นก้อนถอยหลังคาดเอวนะครับปีกท้ายบนมีไฟนะครับแล้วก็มีครอบกระจกหลังเป็นสีทำสีตัวรถด้วยเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวเรามาสอนใช้งานไฟระบบไฟเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นถ้าเราเปิดระบบทุกอย่างครบเนี่ยนี่ล็อกรถนะครับปิดประตูไม่แน่นประตูนะครับครับนี่เหมือนกันปลดล็อกครั้งแรกปลดล็อกตัวรถก่อนนะครับหลังจากปลดล็อกรถเสร็จแล้วนะครับกดปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งรถไฟฟ้าจะทำงานนะครับรถไฟฟ้ากดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นประตูไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเรากดกลางทางเขาก็จะหยุดแล้วก็ถอยเลยให้เลยนะครับเป็นรีเวิร์สให้เลยตัวประตูไฟฟ้านะครับเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยข้างนอกได้เลยเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องปลดล็อกรถก่อนนะครับถ้าเซ็นทรัลล็อกทำงานเป็นล็อกอยู่ประตูจะไม่เปิดให้นะครับต้องปลดล็อกรถก่อนสมมติในกรณีผมล็อกรถไว้เรียบร้อยนะครับมันจะเปิดไม่ได้ครับปกตินะครับปลดล็อกรถใหม่ที่หนึ่งก็จะเปิดได้ตามปกติเดี๋ยวต่อไปเรามาดูจากข้างในกันนะครับข้างในก็ใช้แบบมือเปิดก็ได้นะครับทีนี้จริงๆเราจะเปิดด้วยมือเองก็ได้นะครับแต่มันจะแน่นนิดนึงนะครับเปิดด้วยอันนี้เปิดด้วยมือนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สวิตช์ที่อยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับกดที่สวิตช์ตรงนี้ก็ได้ครับแม้จะมันจะไม่มีไฟโชว์ขึ้นแต่มันก็ยังทำงานได้นะครับนี่ครับตัวนี้กระตุ้นไฟฟ้าจะมีขอบเซ็นเซอร์ด้วยนะครับขอบตัวนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อโดนสัมผัสเท่านั้นนะครับถ้ามันไม่โดนสัมผัสมันจะไม่หยุดให้นะครับถ้ามันไม่โดนยางมันจะไม่หยุดให้นะครับต้องโดนยางมันจะถอยกลับให้นะครับนะครับมันจะไม่หยุดให้นะครับต้องโดนขอบยางเท่านั้นนะครับนั้นตัวนี้ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ
ทีนี้ในกรณีประตูไฟฟ้าประตูไฟฟ้าจะมีสวิตช์อยู่ที่คนขับด้วยนะครับเปิดจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเปิดปิดได้เหมือนกันเปิดให้ดูนะครับนี่ประตูไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราจะไม่ได้ใช้งานมันบ่อยๆหรือว่าช่วงไหนที่เราจะหยุดจะจอดรถนานๆเนี่ยให้กดตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัดสวิตช์ไฟของประตูไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเราจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเขาจะตัดไฟเลี้ยงไปให้เลยเป็นการเซฟแบตเตอรี่ไม่ให้ไฟรั่วนะครับถึงเวลาแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาจั๊มแบตกันนะครับอันนี้ผมปล่อยไว้ก่อนถ้าอย่างช่วงวันต่อวัน 2-3 วันใช้รถทีไม่จำเป็นต้องปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าปิดไว้ก็จะช่วยได้เยอะนี่เรากลับมาเรื่องใหม่นะครับปิดรถใหม่ก่อนทีนี้ของรถของคันนี้นะครับจะมีระบบตัดไฟด้วยนะครับกันไฟรั่วหลายๆอย่างเพราะว่ารถคันนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับก่อนอื่นระบบทั้งหมดนี้จะไม่ทำงานก็ถ้าเราไม่ได้ใส่กุญแจนะครับเดี๋ยวใส่กุญแจเข้าไปก่อนปึ๊บเปิดออนสวิตช์ตัวแรกจะเป็นสวิตช์เดย์ไลท์นะครับเดย์ไลท์ด้านหน้านะครับถ้าอันนี้เนี่ยผมยังไม่เปิดนะถ้ายังไม่เปิดเดย์ไลท์จะไม่ทำงานนะครับไฟผมก็ยังไม่เปิดนะครับทุกอย่างยังไม่เปิดเลยนะครับปิดหมดเลยผมเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับไฟเดย์ไลท์ก็จะติดตามปกตินะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวนี้จะไม่มีไฟโชว์นะครับตัวนี้จะโชว์ก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟหลีเท่านั้นถ้าเราจะใช้ไฟตัวตะกี้นะครับเปิดไฟหลีปึ๊บตรงมองข้างก็จะเห็นไฟหลีขึ้นมาเป็นสีขาวนะครับไฟหลีติดแล้วนะครับไฟหลีติดตัวนี้ก็จะหลีติดกันสีขาวนะครับตรงนี้จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้สามารถพับเก็บได้เป็นไฟฟ้านะครับมันจะไม่ออโต้เวลาล็อกนะครับต้องกดสวิตช์เอานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็น LR ตั้งองศาเองได้นะครับตามปกติแล้วทีนี้ช่วงห้องคนขับเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องใช้สวิตช์ตัดไฟก็ได้นะครับผมปิดตรงนี้เขาจะเป็นคนคอนโทรลแยกเองนะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับล็อกประตูหัวเสานะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตัวเล็กๆตัวนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ในสวิตช์เดียวกันมีไฟตัวนี้อยู่นี้หมดเลยนะครับทั้งหมดนี้จะอยู่ในสวิตช์เดียวกันสวิตช์ตัวนี้นะครับชุดนี้ทำงานยังไงชุดนี้ถ้าเราปิดประตูสุดบานไฟจะดับเองนะครับรวมถึงประตูท้ายด้วยนะครับถ้าปิดไม่สนิทไฟจะยังโชว์อยู่นะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราอยากจะเปิดประตูทิ้งไว้แล้วเราจะเปิดประตูโดยที่ไม่ให้ไฟขึ้นนะครับเราก็มาปิดประตูตรงนี้ได้นะครับไม่เกี่ยวกับไฟหลีไฟเปิดอะไรทั้งนั้นนะครับเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับโอเค
ตัวนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้สตาร์ทเครื่องหรือเราจะไม่ได้เปิดสวิตช์อะไรให้นะครับเครื่องเสียงจะยังทำงานได้ตามปกตินะครับจอหน้าคือเราแยกไว้เลยนะครับจอหน้าไม่มีอะไรไฟไม่หมดนะครับไฟเลี้ยงค่อนข้างน้อยตามปกติต่ออากาศให้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมกลับมาสอนวิทยุตัวนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราสอนระบบไฟก่อนนะครับทีนี้เราก่อนที่เราจะสตาร์ทรถนะครับขอนิดนึงนะครับสวิตช์2ตัวนี้ให้ปิดไว้นะครับมีผลกับเรื่อง power amp ถ้าเราเปิดสวิตช์บ่อยๆโดยที่เราเปิดตัวนี้คาไว้ power amp เราจะมีเสียงนะครับโอเคหลังจากที่เราทำมาแล้วนะครับตัวนี้คือตัวไฟภายในเก๋งทั้งหมดนะครับอันนี้ผมปิดไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อนตัวนี้ผมเปิดมาจะไม่มีอะไรทำงานเลยนะครับแม้แต่ตัวกระจกฉากกั้นเองก็จะไม่ทำงานนะครับอันนี้ไม่มีอะไรทำงานเลยโอเคผมจะเปิดไฟแล้วนะครับปึ๊บทุกอย่างจะทำงานกลับมาตามปกติที่เขาเปิดไว้ล่าสุดนะครับเปิดไว้ล่าสุดแบบไหนพอเปิดสวิตช์ขึ้นมาก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวนาฬิกานะครับนาฬิกาจะมีนาฬิกาข้างบนตัวนี้แล้วก็จะมีตัวไฟตรงนี้ด้วยนะครับไว้หาของสำหรับคนขับนะครับตัวนี้จะเป็นไฟคิ้วนะครับตัวนี้จะมีตัวนึงสำหรับตัดข้างหลังทั้งหมดนะครับถ้าคนขับไม่อยากให้ข้างหลังใช้งานในขณะที่เรากำลังขับรถอยู่นะครับปิดที่ตัวนี้ได้เลยนะครับเปิดมาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับปกติเหมือนเดิมหลังจากเปิดสวิตช์ตัวตะกี้แล้วนะครับตัวนี้จะทำงานได้ตามปกติแล้วทั้งอันเนี้ยจะพ่วงกันทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ด้วยนะครับถ้าตัวนี้ไม่เปิดก็ไม่ทำงานนะครับตัวนี้กระจกก็ทำงานตามปกติแล้วนะครับโอเคก่อนผมจะมูฟไปด้านหลังนะครับอันนี้เป็นทริคอีกนิดนึงนะครับเวลาเราเข้าศูนย์นะครับตัวนี้จะต้องยกออกแล้วเก็บไว้ที่บ้านนะครับเพื่อไม่ให้ช่างในศูนย์เขาถอดยาเดี๋ยวจะเป็นรอยนะครับตัวนี้ผมจะทำสวิตช์สายแยกไว้ให้นะครับสายจะอยู่ช่วงนี้นะครับจะทำข้อต่อแยกไว้ให้นะครับปลดสายตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วตัวนี้ก็ยกได้เลยนะครับไม่ได้ยึดไว้นะครับตัวนี้ยกได้เป็นตัวมันมีน้ำหนักอยู่แล้วนะครับหลังจากยกตัวนี้เสร็จช่างเขาก็จะสามารถเปิดห้องเครื่องได้นะครับห้องเครื่องก็จะมีที่เปิดอยู่2ตัวอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับซ่อนอยู่นี่ตัวหนึ่งฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งนี้เห็นง่ายหน่อยเวลาเปิดห้องเครื่องนะครับผมล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหลังจากที่เรายกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถเปิดข้างล่างนี้ออกมาได้นะครับจะมีตัวล็อกตัวนี้อีกตัวนึงนะครับตัวนี้ไม่ล็อกผมล็อกให้เลยนี่ครับล็อกเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะครับวางพยางกับเข้าร่องปกตินะครับครับผมโอเคบังแดดใส่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจกของเดิมเลยหุ้มหลังเป็นสีเดียวกันเรียบร้อยนะครับตัวกล้องบันทึกหน้านะครับตัวนี้ผมจะยังไม่ได้ใส่ซิมไว้ให้นะครับตัวนี้มันทัชสกรีนแล้วนะครับเซตติ้งจากตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับจะฟอร์แมตปิดหน้าจอตั้งค่าอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับทีนี้ตัวนี้ผมให้ทริคนิดนึงฟังก์ชันของกล้องบันทึกหน้าตัวนี้ครับมันใช้ได้เยอะนะครับอย่างพวกเนี่ยครับยังไงเราตั้งค่านิดนึงอย่างพวกการตรวจจับการเคลื่อนไหวการสั่นสะเทือนจอดรถแล้วตรวจจับเนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้าเราเปิดทำงานไว้เมมมันจะเต็มเร็วนะครับ
ราะว่าไฟล์ที่มันบันทึกด้วย3โหมดเนี้ยมันจะล็อกมันจะไม่วนแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งตามปกติเนี่ยเราปิด3ตัวนี้ไปเนี่ยเมมมันจะวนตามปกตินะครับมันก็จะวนวันต่อวันไปเลยนะครับตัวนี้ไปลองศึกษาเล่นดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมีคู่มือไปให้นะครับจะมีทั้งหมดถ่ายรูปถ่ายอัดวิดีโอนะครับปกติแล้วตัวเนี้ยมันจะออโต้เลยนะครับใส่ซิมเข้าไปปุ๊บมันก็จะฟอร์แมตเครื่องให้เลยครับฟอร์แมตเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยมันก็จะอัดของมันเองเลยนะครับใช้เวลาหน่วงนิดนึงอันนี้ยังไม่ได้ตั้งวันที่นะครับเดี๋ยวผมตั้งให้อีกทีนึงนะครับตัววันที่ไปที่โฮมก่อนนะครับไปที่ตั้งค่าก็จะมีตัวเนี่ยครับวันเวลานี่นะครับยังไงต้องตั้งอีกตรงนี้ทีนึงนะครับผมเดี๋ยวเสียเวลาเราไปยังอื่นก่อนเรื่องแอร์อีกนิดนึงก่อนจะไปนะครับถ้าเราเปิดแอร์หลังนะครับแอร์หลังทำงานแต่ถ้าเราไม่เปิดแอร์หน้า AC จะไม่ทำงานนะครับให้เปิดแอร์หน้าไว้นิดนึงอย่างน้อยๆเปิดแอร์หน้าเบอร์1ไว้นะครับอุณหภูมิคุมที่เดียวกันนะครับไม่ว่าจะหนาวจะเย็นอยู่ตรงนี้นะครับทั้งคันทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับสมมติผมเปิดเบอร์นี้ก็มานี้ก่อนละกันช่วงนี้บ่ายๆนะครับหลังจากที่เราเปิดแอร์ข้างหลังในห้องข้างหลังแล้วเนี่ยนะครับจะมีชุดสวิตช์ชุดนี้นะครับชุดสวิตช์ชุดนี้จะเริ่มทำงานแล้วครับแผงสวิตช์แอร์ชุดนี้นะครับถ้าตัวหน้าเปิดต้องให้ตัวหน้าเปิดให้ก่อนนะครับตัวหน้าเปิดให้แล้วจะมีตัวนี้เป็นตัวบอกความเร็วตัวนี้เป็นตัวบอกอุณหภูมิปัจจุบันนะครับอุณหภูมิปัจจุบันเราสามารถเซตค่าได้สมมุติว่าเราเซตไว้สัก20นะครับอุณหภูมิปัจจุบันเป็น29นะครับช่วงระยะห่างมันเยอะถ้าเราต้องการให้แอร์มันทำงานอัตโนมัตินะครับให้ไปมุดตัวแฟนนี่นะครับตัวแฟนแรงสุดคือเบอร์4อันนี้คือเราตั้งเองนะครับมีเบอร์4มีเบอร์3เบอร์2เบอร์1นะครับถ้าเราจะให้มันทำงานแบบที่ผมบอกตะเกียเรื่องระยะอุณหภูมิถ้ามันห่างเกินไปเนี่ยถ้าถึงเวลาพอมันใกล้ๆขึ้นมาเงี้ยเราเขาจะหลีให้เองเนี่ยเราต้องเปิดเป็นออโต้เท่านั้นนะครับถ้าเราไม่เปิดเป็นออโต้เขาก็จะไม่คิดอะไรให้นะครับเขาก็จะคิดตามที่เราเปิดนะครับสองฝั่งนี้เปิดทิ้งไว้เลยนะครับไม่มีผลอะไรนะครับทีนี้พวกนี้จะเป็นสวิตช์คอนโทรลทั้งหมดนะครับตัวขวาปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มใหม่เลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกตัวที่1นะครับจะเป็นตัวไฟ7สีนะครับไฟ7สีตัวนี้จะมีรีโมทมาให้นะครับรีโมทหน้าตาเป็นแบนรีโมทจะหน้าตาเป็นแบนๆแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่หัวมุมตรงนี้นะครับนี่คือเซ็นเซอร์ของเขานะครับถ้าเราเลือกสีได้สีหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนตามสีที่เราเลือกเลยนะครับครับสีได้นะครับเผื่อเราจะเปลี่ยนสีเบื่อเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็จะมีไฟที่เป็นไฟวิ่งได้ด้วยนะครับพวกนี้จะมีไฟกระพริบไฟวิ่งนะครับปุ่มสีเทาๆเนาะนี่ปุ่มสีเทาปุ่มแรกนะครับแล้วปุ่มที่2นะครับก็จะค่อยๆเรืองเป็นสีขาวสีเดียวนะครับปุ่มที่3เขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีแบบเป็นคลื่นๆนะครับไม่กระพริบปุ่มที่4ก็จะเป็นกระพริบงานนะครับพวกปุ่มสีเทาพวกนี้นะครับเราสามารถตั้งให้มันช้าเร็วได้ด้วยนะครับอยากให้มันวิ่งเร็วก็กดตัวซ้ายอยากให้มันช้าลงก็กดตัวขวานะครับทีนี้สมมุติว่าเราเกิดปิดรีโมทนะครับปิดรีโมทนะครับไฟดับไปนะครับแล้วเรามากดที่สวิตช์อีกนะครับแล้วมันเกิดอาการแบบนี้นะครับกระตุกกระตุกแบบนี้นะฮะให้เอารีโมทขึ้นมาใหม่นะครับแล้วกดออนที่รีโมทนะครับนี่มันก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเปิดปิดครั้งหน้านะครับก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมตามที่เราเซตค่าไว้ล่าสุดนะครับมันจำของมันได้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวที่2ตัวนี้นะครับเป็นไฟตรงนี้นะครับต่อไปตัวที่3นะครับตัวนี้นะครับตัวที่3ตัวนี้น่าจะเป็นสวิตช์บอกไม่เป็นไร
ตัวที่3เดี๋ยวผมกลับมานะครับตัวที่4นะครับตัวที่4เป็นไฟด้านข้างนะครับไฟด้านข้างตัวนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับสีทันป้ายตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟบอกนะครับไฟบอกนะครับทำงานได้เอนนอนได้นะครับเอนนอนแล้วหน้าถอยหลังเป็นตัวฝั่งนี้นะครับแล้วหน้าถอยหลังถ้ากระโดดข้างหน้านะครับก็จะเป็นรองน่องขึ้นมากดลงไปก็จะเป็นรองน่องนำไปนะครับตัวนี้เป็นเรื่องไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมตัวผมรู้แล้วครับตัวนี้เป็นตัวกล่องนะครับจะมีกล่องเก็บของที่มีไฟด้วยๆนะครับตัว USB ตัวนี้นะครับติดเองตอนกุญแจรถเปิดอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเปิดนะครับตัวต่อไปเป็นตัวอะไรตัวต่อไปจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้นะครับตัวบนตัวนี้เป็นวิทยุนะครับเป็นเครื่องเสียงตัวนี้นะครับจุกแล้วช้านิดนึงแต่ว่าปรีเนี่ยปรีมันจะทำงานตอนที่ข้างหน้าเขาเปิดวิทยุนะฮะผมตัดไปเนี่ยปรีมันจะไม่ตัดให้นะครับตัวปรีตัวหน้าเนี่ยนะครับตัวปรีตัวหน้านี้มันติดพร้อมกับข้างหน้านะครับเปิดเทสให้นะครับก่อนจะกลับมานะครับตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับจะเป็นสีขาวนะครับไฟดาวไลท์นะครับกับไฟวงแอร์นะครับทีนี้เราก็เลือกเปิดตามใจชอบแล้วกันนะครับว่าชอบเปิดแบบไหนนี้ผมขอปิดสีขาวไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคมีตัวเครื่องเสียงผมจะยังไม่ได้แกะหน้าให้นะครับเดี๋ยวกลับมาสอนอีกทีเดี๋ยวผมไปเรื่องอื่นก่อนนะครับตัวนี้นะครับสวิตช์ที่เป็นเครื่องสอนตัวบนสุดเป็นตัวของทีวีครับเอาลงมาติดเลยนะครับหม้อแปลงทำงานตามอัตโนมัตินะครับถ้ากรณีไม่ติดนะครับให้ดูตัวนี้ไปก่อนนะครับว่ามีไฟขึ้นไหมถ้ามีไฟขึ้นตามปกติให้เอารีโมทมาใช้นะครับมีรีโมทตัวนี้มาให้ด้วยรีโมทของ Samsung นะครับ Samsung ของเราเนี่ยเนื่องจากของเราเนี่ยมันมีช่องต่อ HDMI ด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่อง AV 1นะครับเป็น AV ธรรมดานะครับ AV 1จะเล่นเหมือนกันกับทุกอย่างที่เครื่องเล่นตัวล่างเล่นนะครับก๊อปภาพไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีช่องนี้ด้วยช่อง HDMI นี่นะครับถ้าเราใช้สายที่เข้าช่อง HDMI เราก็จะต้องไปเปิดเป็นช่อง HDMI นะครับเปิดเป็นช่อง HDMI ที่ผมไม่ได้ต่อก็จะขึ้นแบบนี้ครับนี่เวลาเราต่อ HDMI เนี่ยมันจะไปแต่ภาพนะครับสมมุติว่าเราต่อผ่านมือถือไปเสียงจะต้องบลูทูธกลับมาเข้าที่เครื่องนะครับนี่ในเครื่องตัวนี้ฟังก์ชันของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมันเป็น Android หมดแล้วนะครับอันนี้เป็น YouTube ฟังวิทยุได้นะครับ Play Store โหลดแอปเพิ่มได้แผนที่จะเป็น Google Map นะครับนี่ถ้าเกิดเราหาแอปไม่เจอกดตรงกลางนะครับมันก็จะมีแอปมาให้เพิ่มอีกนะครับแอปก็จะมีอย่างตัวสมมติว่าเราจะเซตบลูทูธนะครับก็เข้าไปที่บลูทูธเราก็ต้องต่อเครื่องดูนะครับอย่างตัวนี้มันตั้งชื่ออุปกรณ์ไว้ว่าคาคิดนะครับรหัส0000นะครับตัวนี้ก็จะมีเซตติ้งเราฟังเพลงถ้าเราต่อแล้วมันจะเลือกได้นะครับอย่างตัวนี้มันก็จะเลือกได้ว่าเราจะคอนเนคเครื่องไหนเปิดได้ลบทิ้งได้นะครับเราย้อนกลับตรงนี้นะครับย้อนกลับตรงนี้อีกอย่างตอนนี้ผมไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยเดี๋ยวเป็นคลิปที่2แล้วกันนะครับจะสอนเรื่องวิทยุอย่างเดียวเลยครับอีกเรื่องเบาะตัวนี้นะครับเบาะตัวนี้สวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้นะครับการเป็นเบาะมาได้นะครับไหนลองฟังนะครับมีเซฟตี้เบลนะครับมีหัวล็อกโต๊ะตรงนี้ให้แรงนิดนึงนะครับครับเรื่องวางของมีที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วด้านบนมีอีกนะครับมานี่นะครับ
ก็สวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้เป็นกระจกทำงานได้ทั้งสักการ์ทั้งสองฝั่งนะครับเสียงตีนนั่นคือเสียงตัดของหม้อแปลงนะครับไม่ต้องตกใจนี่ด้านหลังนะครับที่เก็บของจะมีอยู่ตรงนี้นะครับที่สองนะครับของเพิ่มเติมนะครับแถวหลังเป็นสี่ที่นั่งนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของเบาะล้างเลื่อนด้วยนะครับตัวนี้เป็นเบาะล้างเลื่อนนะครับจะมีล้างด้วยที่ใช้ก็คือจะดึงตัวนี้นะครับดึงแรงๆนิดนึงนะครับมันเป็นเหล็กอยู่ข้างในนะครับตอนถอยเนี่ยจะง่ายหน่อยนะครับแต่ตอนดันเนี่ยเราต้องดึงกลับแล้วต้องใช้ตัวดันกลับเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะสามารถดันไปจนสุดเบาะแถวที่2ได้ครับเดี๋ยวคลิปสอนวิทยุเดี๋ยวผมแยกเป็นอีกคลิปนึงให้นะครับขอบคุณครับ